อร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูลูกชิ้นปลาขาวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อปลาดอลลี่เนื้อปลากรายและเนื้อปลาหมึกลงในโถปั่นความเร็วสูงเติมแอคคอร์ดปลาโลโบแป้งมันปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นปั่นส่วนผสมด้วยความเร็วสูงสุดนาน2นาทีแล้วปิดเครื่องใช้พายางคนให้ส่วนผสมเข้ากันปั่นต่อที่ความเร็วสูงสุดจนกระทั่งเนื้อปลาเนียนละเอียดข้นครีมตักส่วนผสมใส่ลงในภาชนะใส่โคนต้นหอมซอยใช้มือนวดผสมให้เข้ากันดีบีบเป็นก้อนกลมใช้ช้อนจุ่มน้ำเย็นตักเนื้อปลาลงต้มในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียสต้มนานประมาณ 5-10 นาทีตักลูกชิ้นลงแช่ในน้ำเย็นจัดเตรียมไว้ค่ะก่อนรับประทานนำลูกชิ้นปลาขาวไปลวกหรือนึ่งในน้ำร้อนจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟที่รองด้วยผักกาดหอมโรยกระเทียมเจียวกับเมนูลูกชิ้นปลาขาวเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ